ตกลงจะสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สว่างป่าไม้เขตห่วงห้ามที่เมืองท่าแตงถูกบุกรุก115เฮกตาร์สบายดีท่านผู้ชมตามข้อมูลข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองในปี2018ที่ผ่านมาป่าไม้เขตห่วงห้ามในเมืองท่าแตงได้ถูกบุกรุก 115.96 เฮกตาร์อยู่เขตป่าป้องกันห้วยกะโลพูดถึงป่าป้องกันแห่งชาติรวมเนื้อที่ทั้งหมด 15.1 เฮกตาร์ป่าป้องกันหัวน้ำเซโดนเนื้อที่ประมาณ 8.96 เฮกตาร์เขตป่าป้องกันแรงน้ำผู้จวมป่าป้องกันระดับศาสตร์ถึกบุกลุกเนื้อที่ประมาณ 91.9 เฮกตาร์ห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองท่าแตงแขวงเสกองได้จัดกองประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการต้านและสกัดกั้นการบุกลุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในขอบเขตเมืองท่าแตงในมื้อวันที่27มังกรปี2020ที่ผ่านมาท่านคำพาจันทวงศ์หัวหน้าหน่วยงานกวดกาป่าไม้ได้รายงานต่อกองประชุมเพื่อปฏิบัติแผนการต้านบุกรุกป่าไม้ในเขตเมืองท่าแตงเมืองท่าแตงมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมศาสตร์มีเนื้อที่เหมาะสมในการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 70,338 เฮกตาร์ประกอบมี47บ้านและแบ่งออกเป็น6เขตจุดสุมพัฒนามีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมด 25,902 เฮกตาร์รวมเอา 36.8% ของเนื้อที่ทั่วเมืองคณะกรรมการเฉพาะกิจสุขยู่จะติดตามและกวดกาจะตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่15นย.ให้เข้มงวดกวดขันอย่างจริงจังสมาชิกสภาป่าสนนครหลวงเวียงจันทน์ได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพหับห้องเอาห่างขอตกลงว่าด้วยการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สว่างเพื่อสร้างให้นครหลวงเวียงจันทน์สวยงามแจ้งสว่างและปกป้องให้เป็นเมืองที่มีความสงบสุขลดพรปรากฏการย่อท่อเส้นอุบัติเหตุตามท้องถนนการปุ้นจี้สิ่งทรัพย์ลักทรัพย์พลเมืองและอื่นๆเพื่อส่งเสริมการผลิตธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวอยู่ในเขตตัวเมืองให้มีความปลอดภัยเพิ่มเวลาเฮ็ดเวียกผักคำเพื่อสร้างไร่หับหลายขึ้นโครงการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์สว่างประกอบมี8หมวดและ25มาตราได้หับห้องเอาอย่างสมบูรณ์ท่านทรงเหล่ายงหนูกล่าวว่าในข้อตกลงฉบับนี้ได้เน้นใส่4เป้าหมายคือติดไฟฟ้าตามท้องถนนหลวงให้สว่างเขตสาธารณะให้สว่างเขตเคหสถานให้สว่างปูษณียสถานสว่างถนนสว่างประกอบมีสว่างด้วยไฟเยื่อทางเฉลี่ยความสว่าง25หลักในจำนวน35ถนนสายหลัก41ถนนสำรองทางเขตเทศบาลทางเขตชุมชนเขตจุดสุมพัฒนาและตามหอมบ้านต่างๆในทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ตามเงื่อนไขในแต่ละระยะ